เราจะคุยกันกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์พงษ์ภูลประสิทธิ์กับอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับและท่านยังเป็นที่ปรึกษาสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยด้วยอาจารย์วิบูลย์พงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์ครับครับอาจารย์โอ้อีกแค่2เดือนเราคุยกันมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยนะอาจารย์วิบูลย์พงษ์เราค่อยๆเขาดาวมาเรื่อยๆเขาดาวมาเรื่อยๆตอนนี้มันใกล้ใกล้กันเพื่อนจะมากพอสมควรแล้วอีกเพียงแค่2เดือนเท่านั้นอาจารย์วิบูลย์พงษ์เราคุยกันตั้งแต่โจไบเดนยังยืนยันว่าตัวเองจะเป็นตัวแทนเป็นแคนดิเดตของเดโมแครตกันอยู่เลยจนมาพลิกกันไปเมื่อจุลายที่ผ่านมากรกฎาคมที่ผ่านมาถูกไหมอาจารย์จนมาณขณะนี้อีก2เดือนสุดท้ายแล้วอาจารย์วิบูลย์พงษ์ถามว่าโพที่มานะอาจารย์ล่าสุดที่มีแต่ว่าตัวกลุ่มตัวอย่างประชากรมันน้อยไปหน่อยอาจารย์อย่างโพล่าสุดที่มีณขณะนี้ที่ออกมาสำนักวิจัยรัสมุสเซนอาจารย์ก็บอกว่าตอนนี้ผลสำรวจกลุ่มประชากรตัวอย่างเพียงแค่ 1,893 ตัวอย่างเองนะบอกว่าทรัมป์มีคะแนนนำแฮร์ริส 48-46% แต่ว่าแกปมันค่อนข้างที่จะดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่แข่งกับโดนัลด์ทรัมป์กับไบเดนเนี่ยไบเดนเนี่ยนำ49แล้วทรัมป์ได้แค่45เท่านั้นนะครับแต่ทีนี้พอมาอีกโพลหนึ่งเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี่เองอาจารย์ครับเป็นโพลของสถานีโทรทัศน์ WDIV Detroit News ของมิชิแกนอันนี้เขาสำรวจบอกว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนแฮร์ริสมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์47-46%คือมันไม่ห่างกันอาจารย์มันค่อนข้างจะสูสีกันมากคลิกกันไปคลิกกันมาพอสมควรอาจารย์มองแค่ตรงนี้ก่อนครับอาจารย์วิบูลย์พงษ์ครับครับผมคิดว่าตอนนี้คะแนนแฮร์ริสน่าจะค่อยๆขึ้นมาดีขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยโจไบเดนก็ออกเป็นลูกมือช่วยนะฮะไปช่วยเลยทั้งสองคนเลยนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของแฮร์ริสและเป็นขาลงของโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าเริ่มมีการเห็นปฏิกิริยาบางอย่างที่น่าแปลกใจมากเช่นอย่างกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์เปลี่ยนนโยบายว่าเอ๊ะไม่ได้ถึงขนาดที่จะแบนในด้านของabortion หรือการทำแท้งตรงๆนะยังมีการคุยกันได้เรื่อง HIV IVF การผสมเทียมก็คุยกันได้คือเขาเริ่มรู้แล้วว่าคะแนนของเขาเนี่ยอาจจะสูสีและที่สำคัญก็คือว่าแต่ก่อนนี้นะครับที่คะแนนของเขานำเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่ามีการสำรวจว่าเดโมแครตเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีจำนวนประชากรมากกว่าแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่อยากออกมาเลือกตั้งครับเพราะไม่เห็นด้วยกับโจไบเดนไม่ใช่ไม่เห็นด้วยคือดูแล้วโจไบเดนไปไม่ไหวใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไปจะให้ไปเลือกโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปไม่ได้ไม่อยากไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเขาไม่ชอบพิธีการโดนัลด์ทรัมป์และส่วนมากเป็นผู้หญิงทีนี้ตอนที่คะแนนริสขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคะแนนสำรวจไปโพลที่ออกมาว่าผู้หญิงที่บอกว่าเป็นเดโมแครตเนี่ยไปเลือกตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยผู้หญิงที่เป็นเดโมแครตเนี่ยก็มีอยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่ไปอยากไปเลือกตั้งเพราะเขาคิดว่ามันไม่ได้อะไรเลือกฝ่ายนี้ก็ไม่ได้อะไรเลือกฝ่ายนั้นก็ไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้เขามีความหวังขึ้นมาและเขาดึงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคะแนนผู้หญิงเนี่ยจะขึ้นมากเพราะฉะนั้นถ้าทรัมป์จะต้องชนะเนี่ยทรัมป์จะต้องพยายามย่างคะแนนผู้หญิงคนนี้พวกนี้แล้วก็คะแนนคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะมาแรงด้วยอันนี้จึงทำให้น่าสนใจครับตอนนี้ครับครับแต่ทีเนี้ยเหมือนทรัมป์จะพยายามเอาคะแนนในกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มคนผิวสีทั้งกลุ่มของผู้หญิงแต่รู้สึกว่า running mate ของเขาอาจจะทำให้คะแนนกลุ่มนี้ยิ่งหายไปไหมอาจารย์พิมุนพงศ์จากการที่ ออกไปหาเสียงการไปปราศรัยอะไรต่างๆหลายๆครั้งเนี่ยนะครับตั้งแต่woman cat อะไรแบบนี้อาจารย์คือถ้าผู้หญิงไม่มีลูกอะไรแบบนี้แล้วก็จะติดหลายอย่างเหมือนกันคือที่เขาพูดมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคทรัมป์อยากได้คะแนนในกลุ่มนี้แต่ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้ส่งกันเท่าไหร่สำหรับคู่ running mate ของเขาคือรองประธานาธิบดีที่สมัครคู่กับเขามาเนี่ยอาจารย์มันก็ทำให้ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเหมือนกับไปทางแฮร์ริสเป็นส่วนใหญ่นะเหมือนเทไปเหมือนกันนะอาจารย์นั่นน่ะสิคราวนี้พอออกไปแบบนี้เนี่ยมันก็เลยลำบากนิดนึงเพราะว่าเคยออกไปพุ่งอย่างนั้นใช่ไหมครับตรงๆอย่างนั้นว่าสุดตรงไปอย่างนั้นรวมทั้งJD Vance ด้วยที่ออกไปสุดตรงอย่างนั้นคราวนี้ถ้าจะเบรกแบบสุดตรงแล้วกลับมาประนีประนอมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่ามันน่าจะไม่ได้ความเชื่อถือเท่าไหร่นักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในพวกของรีพับลิกันของเขาเนี่ยเขาได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าตรงนั้นมันไม่พอครับมันจะชนะได้เนี่ยมันต้องชนะตรงนี้นะคะแนนคนผิวดำเมื่อกี้ที่คุณเวียร์ปากพูดนะครับคนผู้หญิงแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับซึ่ง
สำคัญที่สุดเลยก็คือใน7รัฐที่เป็นรัฐสวิงสเตทเนี่ยตอนนี้ก็มีการดูมันใกล้เคียงกันเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าคนเหล่านี้เนี่ยที่ในรัฐเหล่านี้ออกมาตัวมากๆแทนที่จะนอนหลับทับสิทธิ์อย่างที่เคยคิดไว้ตอนสมัยโจไบเดนเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้ทรัมป์เนี่ยตกในสภาพเป็นผู้ฝ่ายต้องรับเขาถึงได้ตกลงยินยอมรับที่จะดีเบตกับแฮร์ริสในวันที่10ที่จะถึงนี้ตอนแรกเขาไม่ยอมนะฮะเขาเล่นตัวนะครับเขาบอกว่าเขาอาจจะไปสมัครถ้าไม่ไปที่ Fox News เขาไม่เอาอะไรต่ออะไรนะฮะแล้วก็ไมโครโฟนก็ไม่ต้องเป็นนะเขาไม่เขาเล่นตัวแต่ตอนนี้เขายอมหมดแล้วฮะเขายอมที่จะมาเล่นที่มาที่ABC นะครับแล้วก็ที่แฮร์ริสบอกว่าไม่ปิดไมโครโฟนนี่ยังไม่รู้นะยังไม่ตกลงกันนะแต่ว่าก็กลายเป็นฝ่ายแฮร์ริสบอกว่าไม่ต้องปิดเลยไมโครโฟนเปิดไปเลยตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณแทรกฉันเมื่อไหร่ฉันก็แทรกคุณกลับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วฮะว่าจริงๆเนี่ยการดีเบตกับแฮร์ริสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับดีเบตกับทรัมป์แต่ยังไงก็ตามนะมันไม่มีทางถอยฮะมันเป็นทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะเพิ่มคะแนนได้ถ้าเขาทำให้แฮร์ริสสามารถพูดอะไรผิดพลาดหรือว่าเขาทำอะไรให้เห็นว่าเขาเหนือกว่าตัวนี้ก็จะช่วยคะแนนในช่วงระยะสั้นเพราะฉะนั้นไอ้การดีเบตวันที่10เนี่ยน่าสนใจมากนะมันจะเป็นตัวแปรเพราะว่ามีการคุยกันแล้วว่าชนะเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณเรศพูดอะมันชนะกันนิดหน่อยใช่ไหมฮะเหมือนว่าทำมาให้ก็ต้องส่องกล้องอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวคะแนนเหล่านี้ฮะตัวคะแนนผู้หญิงเหล่านี้ที่คิดตอนแรกคิดจะอยู่บ้านแล้วไปตอนนี้ไปลงเลือกตั้งเลยนะฮะคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะมีส่วนทำให้ไอ้ส่วนเนี่ยฮะมันเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้ทรัมป์ตกเป็นฝ่ายรองครับครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือเขาบอกว่าหลายๆรัฐเนี่ยมันอาจจะเห็นผลแล้วแหละคือพรรคไหนที่เคยเป็นเดโมแครตก็เป็นเดโมแครตโอกาสที่จะริพับลิกันจะแซะนี่มันยากพรรคไหนพื้นที่ไหนรัฐไหนที่เป็นของริพับลิกันอยู่แล้วเนี่ยเดโมแครตบางทีก็จะเจาะยากแต่มันจะมีรัฐที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาแล้วมีความสวิงอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยบอกว่าอ่ะลองดู7รัฐนี้ไม่ว่าจะเป็น North Carolina Pennsylvania Michigan Wisconsin นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจอร์เจียด้วยมี Nevada นะครับเขาว่ารัฐส่วนใหญ่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้7รัฐถ้าไปดูในการเลือกตั้งของเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยไบเดนคว้ามาถึง6รัฐทีเดียวอาจารย์แต่ทีนี้เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าหลายๆรัฐตอนนี้คามาลาแฮร์ริสเนี่ยก็มีคะแนนนำแม้ว่าจะสูสีกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะนำแล้วเริ่มจุดในการทิ้งห่างเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ในเจ็ดรัฐที่บอกไปเมื่อสักครู่กับอาจารย์วิบูลพงศ์ตัวเลขล่าสุดเขาบอกว่ามีแฮร์ริสเนี่ยคะแนนนำถึง4รัฐคือ North Carolina Pennsylvania Michigan แล้วก็ Wisconsin คือตอนนี้มันยังสวิงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีขึ้นลงนะฮะแต่ว่าเทรนด์เนี่ยหรือทิศทางเนี่ยไปในทางที่แฮร์ริสน่าจะดีขึ้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะฮะอันนี้จะดีขึ้นถามว่าโอกาสจะผิดพลาดอย่างร้ายแรงมีไหมมันก็อาจจะมีได้แต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่าจะมีสมมติไปยกตัวอย่างอย่างเช่นสมัยฮิลลารีคลินตันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจำได้คะแนนฮิลลารีคลินตันก็นำใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับแต่ว่าแกมาพลาดนิดเดียวอ่ะคือแกตกโกรธมากที่คำพูดแล้วก็อดไม่ได้แล้วก็พูดคำว่า deplorable ออกไปซึ่งแปลว่าแบบพวกที่แบบน่าสมเพชอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นไปหมายถึงพวกมีพรรคปิกันที่ไปลงให้ทรัมป์อะไรทำนองนี้นะก็เลยเล่นเดโมแครตไกลๆที่ลงให้ทรัมป์ก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงและทำให้สุดจะแพ้ไปจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการดีเบตเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะฮะมันคือมันสำคัญตรงที่ว่ามันมีผลเล็กน้อยแต่เป็นเล็กน้อยตรงนั้นที่มันมีความหมายนึกออกไหมครับถ้ามันไม่มันมันเล็กน้อยแต่ถ้ามันห่างกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆแสนเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันห่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกตรงนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเปลี่ยนใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็มีความหมายและที่สำคัญก็คือว่าการเลือกตั้งสหรัฐที่มันเลือกแล้วนะครับตอนนี้วันศุกร์เนี่ยมีการส่งใบสมัครออกไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เบลส่งไปแล้วครับแล้วก็คนอเมริกันที่ทำงานอยู่ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็ส่งเมลออกไปแล้วนะฮะแล้วก็บางรัฐเนี่ยก็จะโหวตเป็นแบบเมลอินตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นมันเริ่มมันมีการเดินทางมันมีการกระบวนการในการที่จะลงคะแนนแล้วเพราะตรงนี้มันเป็นจุดที่ต้องระวังว่าจะไม่ให้มีอะไรที่มันเป็นฝันร้ายเกิดขึ้นนะครับผมใช้คำว่าฝันร้ายกันฝันร้ายคือผมดูในนักวิเคราะห์ทางด้านของกายภาพต่างๆเนี่ยเขามีส่วนหนึ่งเขาพูดอย่างนี้อาจารย์การดีเบตเนี่ยน่าสนใจอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นตัวอาจจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญอย่างหนึ่งให้คนตัดสินใจ
ชาวอเมริกันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่บุคลิกภาพอย่างหนึ่งของแฮร์ริสเขาบอกว่าบางทีอยู่ๆอยากจะหัวเราะก็หัวเราะอะไรแบบนี้อาจารย์เหมือนจะแบบคุมอะไรไม่อยู่คือนึกอะไรไม่ออกก็หัวเราะขึ้นมาเฉยๆมันเลยบางทีทำให้ภาพลักษณ์ตรงนี้มันอาจจะเสียไปได้อาจจะถูกโจมตีได้เหมือนกันในประเด็นตรงนี้อาจารย์มองไงฮะตรงนี้ฮะแหมมันก็ลำบากนะพูดกันคือถ้าคนเรามันจะหาจุดจับนะฮะมันก็จับได้ตรงนั้นคุณแคะฟันบ้างอะไรคุณอะไรที่มันจับได้ตรงนั้นแต่ก็ผมกลับมองว่าแฮร์ริสเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติคือเขาหัวเราะสไตล์เขาเป็นเขาอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นธรรมชาติของเขากันนะฮะไม่ถึงเหมือนกับทรัมป์อ่ะสไตล์ของทรัมป์ก็เวลาพูดนะฮะโบกไปโบกมาทำเป็นแบบยกมือโบกไปโบกมานะครับก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นน่ะนั่นคือวิธีก็คือวิธีการของเขาอ่ะเขาจะต้องพูดแล้วเอามือทำมือเก่งๆต่างๆของเขามันคนเรามันก็มีวิธีการนะฮะที่ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็พูดได้ครับผมก็ตอบลำบากอันนี้ผมก็ไม่ใช่นักจิตวิทยาที่จะดูนะฮะแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญตอนนี้ฮะคือประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ภายในประเทศประเด็นเรื่องของผู้อพยพนะฮะประเด็นของเรื่องการทำแท้งประเด็นของเรื่องภาษีที่จะลดจะช่วยจะลดนะแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐตอนนี้ซึ่งถ้าแฮร์ริสพูดได้สี่ส่วนนี้ได้ดีขึ้นคือพอมองเห็นทางคือยอมรับแหละว่ามันไม่ดีแต่ว่ามองเห็นทางว่าจะทำให้ดีขึ้นที่มันเป็นในทางที่ปฏิบัติได้ผมว่าเดโมแครตเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ด้วยเพราะมองเห็นแล้วว่าทางรีพับลิกันเนี่ยอาจจะพูดไปในพวกนี้หาเสียงเท่านั้นแต่จริงๆเนี่ยเขาสนใจเรื่องอื่นๆเช่นโปรเจกต์2025ของเขาที่เขาจะมาเปลี่ยนแปลงระบบใหม่เลยนะฮะจะเปลี่ยนแปลงเอากฎอะไรคืออะไรที่มันเขาจะปฏิวัติเนี่ยนะที่เขาจะมีตรงนั้นนะก็เห็นอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมติว่ามันมีการพูดออกมาได้ดีและแฮร์ริสพูดออกมาให้พอมองเห็นภาพกฎว่ามันจะดีขึ้นอาจจะไม่ได้ดีทีเดียวแต่ว่ามองเห็นทางที่มันจะดีขึ้นผมว่าเขายังจะอยู่ได้นะอย่างที่ผมบอกนะต้องดูว่าเป็นยังไงและที่สำคัญคือผมกลับมองว่าแฮร์ริสเองอาจจะมีโอกาสไปทำให้ช้ำยั่วก็ได้เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันนะเป็นไปได้แล้วถ้าช้ำยั่วเนี่ยช้ำก็อาจจะหลุดอะไรที่มันแย่ๆออกมาอย่างตอนนี้เขาก็หลุดออกมาบ้างพอสมควรแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าจนคราวที่แล้วเราก็คุยกันใช่ไหมบอกว่าผู้ใหญ่ในพรรคของรีพับลิกันเนี่ยบอกครับบอกยูเลอร์สักทีไม่ต้องไปพูดเรื่องปากไม่ต้องไปพูดเรื่องลิ้นไม่ต้องไปพูดเรื่องหน้าตาของแฮร์ริสเขาเอาเรื่องที่ชูมูเขาก็พูดแกก็ยังไม่เข้าใจแกก็ยังทำอยู่เพราะแกพูดได้แค่นั้นนี่มันก็เขาก็เราเห็นแล้วนะผมไม่เคยเจอนะที่ผู้ใหญ่ของพรรครีพับลิกันออกมาเตือนผู้สมัครแบบนี้บอกคุณผิดทางนะคุณมาแบบนี้คุณไม่ได้คะแนนนะคุณต้องพูดในประเด็นนะจริงเพราะว่าแฮร์ริสเขาพูดประเด็นแต่คุณมาพูดเรื่องปากเขาเรื่องหัวเราะเขาเรื่องแต่งตัวเขาเนี่ยมันไม่ช่วยนะถึงแม้ว่าแน่นอนฮะไอ้สวับอะไรสาวกของเขาอ่ะอันนั้นไม่ต้องพูดอะไรฮะคุณจะด่าอะไรก็ได้เขาเป็นได้นั่นคือสาวกของเขาก็คือพูดง่ายๆว่าเขามีกลุ่มของเขาที่เป็นเฟซฟูลเลยของเขาคือยังไงก็เลือกซ้ำแต่ประเด็นตอนนี้คือมันไม่พอครับมันไม่พอที่จะชนะใช่ไหมฮะตรงนี้ครับมันคือตรงนี้ไม่รู้ว่าซ้ำเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าสตาร์ทิสของเขาเนี่ยคงจะทำให้เขาเข้าใจว่ามันไม่พอแล้วคุณต้องหาเสียงออกไปนอกฐานของคุณฮะคือคนที่ไม่อยู่ในฐานของคุณแต่ว่ามีโอกาสที่จะมาที่ฐานคุณได้ตรงนั้นนะฮะที่จะทำให้เขาชนะได้ครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาน่าจะไปนอกฐานต้องมีการปรับเขาก็ยังแสดงสิทธิ์เหมือนเดิมนะเขายังออกมายืนยันให้สัมภาษณ์กับ Fox News เหมือนเดิมว่าเขาเองมีสิทธิ์ทุกอย่างโดยเฉพาะการที่จะเข้าไปการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วที่เขาจะเข้าไปตรวจสอบที่จะมีการบุกอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นคดีความกันเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเขาเองก็มีสิทธิ์ยังยืนในสิทธิ์ตรงนั้นอยู่ดูเหมือนว่าก็ยังคงเป็นโดนัลด์ทรัมป์เหมือนเดิมอาจารย์พี่บุญพงษ์ฮะตรงนี้คืออันนี้น่าสนใจนะฮะคุณวีรศักดิ์ครับคือเขาเคยพูดไว้เลยชัดเจนเลยนะครับบอกว่าถ้าเขาแพ้แปลว่าโกงไม่ต้องพิสูจน์เลยผมเคยพูดแล้วประเด็นนี้นะและที่สำคัญก็คือว่าเขาไม่ได้พูดแต่ปากนะตอนนี้พรรครีพับลิกันเนี่ยก็เอาคนของพรรคเนี่ยนะฮะที่จะเป็นคนตรวจสอบเซอร์ติฟายคะแนนเนี่ยนะตามรัฐต่างๆเนี่ยเขาเตรียมไปแล้วนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาไม่เซอร์ติฟายคะแนนของคะแนนเขาเลือกตั้งของแฮร์ริสจะถูกไม่ถูกหรือไม่รู้ถ้าเขาไม่เซอร์ติฟายเนี่ยมันจะทำให้ออกมาคะแนนไม่มีใครได้เกินกึ่งหนึ่งด้วยกันทั้งคู่ก็คือทำตรงที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าทำไม่ได้ถึง270เพราะฉะนั้นเขาก็จะทำให้แฮร์ริสไม่ได้ถึง270ด้วยเช่นโอ้คนนี้3คนนี้แอบรู้บัตร2คนนี้อะไรก็ตามนะฮะคือทำให้ disqualify บัตรใช้ไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยฮะมันจะทำให้เกิดการที่จะต้องคิดไปปฏิบัติที่รัฐธรรมนูญก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยไม่มีใครได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปให้สภาคองเกรสเป็นคนเลือก
นะฮะคราวนี้เวลาสภาคองเกรสเป็นคนเลือกเนี่ยนะมันไม่ใช่สมาชิกสภาคองเกรสครับแต่เป็นรัฐใน50 รัฐที่จะเป็นคนเลือกคือสมาชิกเท่าไหร่ไม่สำคัญรวมเป็น1เสียงครับรัฐหนึ่งเป็น1เสียงรัฐหนึ่งเป็น1เสียงคนมีทั้งหมด50 เสียงต้องไหมครับครับประเด็นคืออะไรครับคุณวิรัติชิวศักดิ์ไปเช็คดูรัฐที่เป็นริพับลิกันเนี่ยครับมันมีมากกว่ารัฐที่เป็นเดโมแครตครับเพราะฉะนั้นถ้าเลือกตามรัฐเนี่ยแฮร์ริสแพ้เลยครับแล้วก็แพ้แบบถูกต้องตามรัฐธรรมนูญด้วยครับคือเขามีรัฐโดยเฉพาะรัฐทางใต้รัฐที่เขาบอกว่าอาจจะกันดานหน่อยหรืออะไรหน่อยเนี่ยอาจารย์ถูกไหมฮะจะเป็นริพับลิกันซะเป็นส่วนใหญ่เป็นรัฐเล็กที่มีอิเล็กโทรโหวตน้อยแต่ทีเนี้ยมันมีความถี่ของรัฐเยอะเฉยๆถูกไหมอาจารย์อย่างเดโมแครตเนี่ยเขาจะได้รัฐเนี่ยน้อยกว่าแต่ว่าคะแนนอิเล็กโทรโหวตเขาเยอะกว่าอย่างแคลิฟอร์เนียเดียว54แล้วถูกไหมฮะอาจารย์อ่ะคือมันเลยกลายเป็นถ้าเกิดว่าถ้าสุดท้ายไปที่สภาคองเกรสแล้วก็ไปเลือกให้แต่ละรัฐ1รัฐ1เสียงอันนี้แพ้แน่นอนถูกต้องครับแล้วก็ใช่ก็มันมี50รัฐแต่ว่ารัฐเดโมแครตจะน้อยกว่ารัฐริพับลิกันเพราะฉะนั้นถึงแม้แคลิฟอร์เนียจะมีจำนวนประชากรเป็น100ล้านมากกว่าอีกรัฐหนึ่งมันก็เท่ากับ1เสียงถูกต้องไหมครับมันก็เท่ากับ1เสียงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแคลิฟอร์เนียชนะรัฐหนึ่งเนี่ยชนะคนอื่นไปตั้งเยอะแต่คะแนนก็คือ1ในขณะที่รัฐเล็กๆจอร์เจียรัฐอะไรที่จะเป็นริพับลิกันแล้วมีคนอยู่ไม่เท่าไหร่เองแต่ว่านับแล้วก็กลายเป็น3เสียงแล้วจอร์เจียอะไรต่างๆก็นับเป็น3เสียงแล้วครับนับก็3เสียงนี่ตรงนี้ฮะมันก็จะทำให้เขากลับมาชนะเลือกตั้งได้อันนี้ผมพูดเผื่อไว้เฉยๆนะฮะคิดว่าไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นแต่ถามว่ามีทางไหมผมก็ไม่สามารถจะตอบได้ 100% นะเพราะว่าทั้งเขาพูดออกมาตรงๆเลยว่าเขาแพ้แปลว่าคุณโกงอาจารย์พูดไปแล้วตั้งนานแล้วนะฮะอาจารย์บุญพงศ์ผมนึกไปถึงตอนที่ประชุมเดโมแครตนะที่ทั้งไบเดนเองทั้งโอบามาเองบอกว่าการเปลี่ยนผ่านหรือการถ่ายโอนอำนาจระหว่างประธานาธิบดีคือโจไบเดนไปกับคนใหม่เนี่ยถ้าเป็นคัมราแฮร์ริสเนี่ยมันก็ค่อนจะมีความยากลำบากแน่นอนถูกไหมฮะที่เขาพูดค่อนข้างเพราะว่าอาจจะมีข้อโต้แย้งจากทรัมป์อะไรต่างๆนานาถ้าสมมติว่าแฮร์ริสเป็นฝ่ายชนะนั่นแหละสิครับนั่นแหละสิครับนะครับมันก็ผมก็เลยบอกว่ามันยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าคือเมื่อขนาดผู้พิพากษาของศาลสูงสหรัฐเนี่ยซึ่งเราก็เคยมองดูแต่ผมเรียนหนังสือมาเนี่ยก็คือเชื่อมั่นในความยุติธรรมอะไรเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นพรรคการเมืองไปแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้มันถ้าเราดูก็จะเห็นว่าอะไรก็ไปทางนั้นหมดทรัมป์นี่ก็มีอิมมูนิตี้นะฮะทำมันนู่นได้อันนี้ได้คือมันกลายเป็นพาร์ตี้ไลน์ไปแล้วกลายเป็นโหวตตามพรรคไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้คือความที่มันทำเข้ามาแล้วทำให้คุณธรรมหรือจริยธรรมตัวนี้มันเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วมันก็เป็นผลประโยชน์ที่ได้ขึ้นแล้วเขาคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการทำเพื่อประเทศชาติเขาคิดอย่างนั้นพอเขาพูดกล่าวหูตลอดเวลาว่าเดโมแครตจะทำให้ชาติพังจะทำให้เอาคนผู้ร้ายเข้ามาใช่ไหมฮะเอาคนเข้ามาฆ่าคนอเมริกันอะไรของเขาอะนะฮะที่บอกทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้ผลพอสมควรคนอเมริกันที่เป็นอย่างริพับลิกันหรือเดโมแครตต่างๆบอกคุณไม่เอาดีกว่าเอาความปลอดภัยดีกว่าเพราะว่าอยู่ปล่อยให้แต่คนจากเม็กซิโกจากใครเข้ามาเยอะแยะแล้วมาฆ่าพวกเรานี่มันปราบไม่ได้แล้วคือมันก็มีปัญหาที่ทำใหเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นไปได้ใช่ไหมมันอาจจะไม่เป็นแต่มันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นพอทรัมป์ออกมาตรงนี้คนก็อาจจะบอกไม่ได้นะเอาอีกสัก4ปียอมไปก่อนให้ทรัมป์เขาขึ้นมาก่อนให้เขาปราบคนนี้หมดก่อนแล้วค่อยเอาเดโมแครตขึ้นมาก็ได้เนี่ยมันก็จะมีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาได้แล้วถ้าทรัมป์ไม่ชนะตรงๆทรัมป์มาแบบโกงๆมันก็อาจจะหลับหูหลับตาไปได้อย่างกรณีที่ปัจจุบันนี้อะไรครับผู้ที่สั่งผู้นักศาสนาสุสานก็เลือกจะหลับหูหลับตาพิพากษาไปได้เหมือนกันในหลายเรื่องใช่ไหมครับอ๋อ6คนใช่ไหมฮะที่อยู่ฝั่งของทรัมป์3คนที่เขาเป็นคนตั้งเองอ่ะอาจารย์ยุบุญพงศ์ถูกไหมฮะใช่ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีถูกต้องใช่ครับใช่ครับอาจารย์แต่ละคนผมแล้วคนที่เป็นห่วงครั้งนี้มันอาจจะไม่จบเร็วนะคะคุณวีรศักดิ์ครับอาจจะไม่จบเร็วใช่หลายคนเป็นห่วงที่อาจารย์บอกว่าคือมันอาจจะไม่จบเร็วแต่ว่าในคนที่เขากลัวเรื่องของโปรเจกต์2025หรือเป็นอเจนดา47ของทรัมป์เนี่ยเป็นอเจนดา47คือเป็นประธานาธิบดีคนที่47เนี่ยก็อาจที่จะเป็นอะไรที่สุดโต่งอีกมุมนึงทีเนี้ยก็ต้องดูว่าแฮร์ริสเนี่ยการนำเสนอนโยบายคือตอนนี้ยังกว้างเกินไปเขาบอกยังกว้างยังไม่สามารถที่จะดูซิมันเป็นรูปธรรมจะมีวิธีการไหนมันต้องรอดูดีเบตอาจารย์ว่า10กันยานี้มันจะเห็นไหมใช่ฮะเราไปจุดเริ่มต้นตรงนั้นก่อนแล้วก็ดูว่ามันจะลงลึกอย่างที่ผมว่าไม่ว่าจะโกงแน่ๆแล้วอย่างเงี้ยเพราะแพ้แน่ๆแล้วก็คือจะลุยแน่ๆแล้วอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันครับ
เนี่ยตอบไม่ได้ครับแต่ตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยเจอระบบนี้มาก่อนผมจากการตามเรื่องประธานาธิบดีมาไม่รู้กี่สิบปีก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ตอบไม่ได้จริงๆว่าเขาจะไปถึงตรงไหนแต่ทรัมป์ก็รู้เขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาต้องเป็นประธานาธิบดีเพราะถ้าเขาไม่เป็นประธานาธิบดีเขาอาจติดคุกฮะติดคุกแง่ๆอยู่แล้วคดีตั้งเท่าไหร่ฮะใช่ไหมฮะแล้วจะมีช่วงที่เดโมแครตขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีเนี่ยรัฐบาลสหรัฐอาจจะเปลี่ยนไปอีก 3-4 ปีแล้วขนาดเขาติดคุกอยู่แล้วแน่นอนทุกสิ่งที่เขาทำมันโกงเยอะแยะไปหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาสู้เต็มที่ฮะสู้ตายครับโอ้โหเดือดนะอาจารย์ได้แบบนี้ต้องสู้ให้ได้ถูกไหมฮะน่าคิดนะน่าคิดนะเพราะว่าตอนนี้เดโมแครตก็ออกมาโจมตีเหมือนกันว่าทรัมป์ที่แสดงในส่วนของความคิดเห็นอะไรนะขนาดนี้แสดงชัดเจนว่าตอนนี้ตัวทรัมป์เองเนี่ยอยู่เหนือกฎหมายที่ว่าเขามีสิทธิ์ทุกอย่างอาจารย์นี่ไงเขาไม่เคยติดเลยเขาไม่เคยติดเลยฮะและที่สำคัญคืออะไรฮะแฟนพันธุ์แท้เขายอมรับได้นี่ไงคือที่สำคัญมันสำคัญตรงนี้ฮะมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าเขาพูดคนเดียวก็เป็นคนบ้าแต่เขาไม่บ้าเพราะว่ามันมีแฟนพันธุ์แท้เขามากมายที่มองเห็นว่าไม่ได้แล้วอเมริกามันอินเตอร์เนชั่นแนลเกินไปแล้วไม่ได้อเมริกาต้องเป็นอเมริกันแบบโฟกแบบคนอเมริกันของเขาแล้วมันมีคนพวกนี้อยู่ขึ้นในอเมริกาแล้วมองเห็นว่าเดโมแครตเป็นตัวที่ทำให้อเมริกากลายเป็นคนผิวพรรณอะไรก็ไม่รู้มีคนเอเชียมีคนแอฟริกามีคนบ้าบอเขาไม่ต้องการนั่นอเมริกันอย่างนั้นเขาต้องการอเมริกันแท้ของเขามันกลายเป็นเรื่องเชื้อชาติผิวขึ้นมาอีกด้วยเหมือนกันใช่ will we make America great again เนี่ยอาจารย์ถูกไหมฮะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกไงจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่ใช่ใช่อเมริกา first อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ great againแล้วทิ้งท้ายนิดเดียวฮะถ้าเขาเข้ามาเนี่ยลูกยุ่งแน่การเมืองโลกยุ่งแน่นอนฮะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนระบบการเมืองโลกที่ผมได้เคยคุยแล้วอันนั้นไม่มีเวลาคุยแต่ว่ารับรองว่าจะวุ่นวายแน่นอนครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราลองมาดูเพราะว่าสัปดาห์นี้น่าจะผ่านวันที่10แล้วตรงไหมอาจารย์ว่าสุดท้ายเนี่ยคาร่าแฮร์ริสเนี่ยดีเบตยังไงแล้วทรัมป์ดีเบตยังไงขอบพระคุณมากครับอาจารย์วิบูลย์พงษ์ครับสวัสดีครับคุณเรศักดิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ